สิงหาคมของทุกปีนะคะก็คือวันแม่แห่งชาติค่ะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงโดยประเทศไทยค่ะก็จะมีการจัดงานวันแม่ในทุกๆปีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติให้แก่พระองค์ในฐานะแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มากมายค่ะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะสิบสองสิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยวันแม่แห่งชาติเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ทำให้เราต้องหวนกลับมาระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดรวมถึงแม่ของแผ่นดินเพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิตเป็นบุคคลผู้ให้ชีวิตผู้คอยคุ้มครองแม่เปรียบเสมือนร่มโพร่มใสที่คอยปกป้องลูกๆให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดจนคอยผลักดันให้ลูกเกิดความสำเร็จในทุกๆด้านสำหรับประเทศไทยทางราชการจะมีการจัดงานวันแม่ในทุกๆปีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญมากมายและได้ขยายเป็นวงกว้างในทุกพื้นที่ของประเทศไทยโครงการศูนย์ศิลปชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตลอดจนเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยให้คงอยู่กับปวงชนชาวไทยสืบไปพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นพยานแห่งพระราชปณิธานที่ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ราษฎรพร้อมประสานการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติสร้างความรักและความภาคภูมิใจหลอมรวมดวงใจไทยให้เป็นหนึ่งเดียว